ล่องลมมาพร้อมปริชาสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเนาะค่ะรายการเพลงปริชาแล้วก็มาฟังเพลงเก่าเล่าความหลังกันก็เอาเพลงเพราะๆเก่าๆต้นฉบับมาเป็นเพลงเบื่อไหมคะตามเราสองคนตามทันไหมเอ่ย บางคนปรากฏว่า 3-40 ปรากฏว่าตามเราได้ทันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอยู่ใกล้คนที่รักเพลงครับก็คือคุณแม่มั่งคุณยายมั่งจะเปิดเพลงพวกนี้นะฮะเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมคุยกับเขาได้นะคะคนในวัยนี้บางคนร้องเพลงเพราะด้วยค่ะนะฮะพูดไปพูดมาเก็บกดมันตั้งแต่เด็กสมัยนี้เพิ่งมีวัฒนาการที่ดีใช่ไหมทุกอย่างก้าวหน้าคนแก่ทั้งหลายแม้เพลงออกมานี่เสียงยิ่งกว่านักร้องอีกคือจริงๆแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยไอ้คำว่าเต้นกินรำกินเนี่ยไปฟังหัวคนโบราณลูกหลานจะร้องเพลงสักหน่อยหรือจะอะไรสักหน่อยก็ไม่ได้ดีละตัวดีละที่ไม่ได้แล้วก็บางคนก็มีนะฮะประเภทที่เรียกว่าตอนอยากจะร้องเพลงตัวเองเนี่ยแต่ตอนวัยหนุ่มเนี่ยมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมเศรษฐกิจไม่ดีด้วยประการทั้งปวงค่ะนะฮะแต่พอได้วัยหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็พร้อมละไม่ต้องไปเร่งทำงานไม่ต้องหาเงินเดี๋ยวนี้ดูสิคะมีการประกวดนะคะเด็กๆไม่กลัวเลยใหม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยโอกาสที่ขึ้นเวทีร้องเพลงไม่มีน้อยมากถ้าไม่เจ๋งจริงๆนะคะขึ้นไปก็สั่นปับแล้วก็แพ้ลงมาเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้ขึ้นด้วยตามร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่ใช่นักร้องไม่ให้ขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเปิดกว้างสำหรับคนชอบฟังเพลงสำหรับคนชอบร้องเพลงอย่างรายการเพลงปริชาตินี้ก็เหมือนกันเราก็เปิดกว้างให้ท่านได้ฟังเพลงเก่าแล้วก็จะได้ศึกษาอรรถรสเรื่องของความหลังของแต่ละเพลงผมเคยพูดไว้อย่างนี้ฮะคุณเล็กเดี๋ยวนี้ก็มีฮะมีแยะคือผมบางทีก็อึดอัดบางคนเนี่ยเอาประวัติเพลงมาเล่าไม่ทั้งนักแต่งเพลงยังพูดผิดพลาดแย่วันก่อนบางคนไปจัดรายการพูดชื่อคนแต่งผิดวันก่อนก็เจอมาค่ะเป็นหน้าที่ที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องแก้ไขในสิ่งที่ถูกนะคะใช่ทีนี้บางคนก็ไปเอาให้ข้อมูลผิดเพราะว่าฟังเขาเล่าว่าจินตนาการเอาเองก็อยากจะเป็นกูรู้รู้ไม่จริงอีกต่างหากนะคะใช่แล้วทีนี้มีงี้อีกคุณเล็กบางทีเนี่ยไปอ่านจากข้อเขียนของนักแต่งอ่ะที่เขาเขียนออกมาหนังสือมาจับแจกจำหน่ายจ่ายแจกหรือขายที่นี่นะฮะนักแต่งเขาเขียนก็ไปจำมาตรงนู้นผมบอกว่าคุณรู้ไหมนักแต่งเขาเขียนเองนะฮะนั่นคือความจริงครึ่งหนึ่งแต่ความจริงทั้งหมดนี่อยู่ในวงเล่าหรือวงสนทนาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีนักแต่งเขาไม่ยอมบอกใครหรอกถ้าหากว่าเรามีโอกาสเนี่ยใกล้ชิดครูเพลงนั่งดื่มกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันเช้าอย่างเงี้ยจะได้เก็บข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนั่นแหละของจริงนะคือถ้าหากให้ท่านเขียนเองเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกนั่นถูกครึ่งเดียวฟังสักเพลงดีไหมได้ค่ะครับเอาเพลงเราเริ่มที่ท่าฉลอมคุณชรินเป็นผู้ขับร้องครับคนแต่งใครนะครูชาลีนะครูสมานนะเชิญชมและฟังครับอยู่ไกลถึงข้าฉลอมแต่พี่ไม่ทอมเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากที่ได้ไหมโปรดเมตตารักพี่สักนิดพี่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาให้ฝ่าลมและคลื่นเท่าไรรักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาถ้าฉลอมกลับมหาชัยจ
จะคิดทำไมว่าไกลเชื่อมความรักไว้ดีกว่าต่อเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนนานไกลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดยังทะเลพัวคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลึกเท่าไรไม่รู้ยังตอนนั้นครูชลินไม่รู้จะอายุเท่าไหร่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวใช่ไหมคือตอนนั้นอายุน่าจะแค่20ปลายปลายประมาณปี2520 502 503ครูขาทิ้งช่วงกันมานานไหมคะระหว่างท่าฉลอมแล้วก็มีเพลงแก้วอะสาวมหาชัยห่างกันพอสมควรอ๋อเหรอนะผมไม่ใช่ตัวแต่งเพลงนี้มาก็เตรียมแก้วไว้เลยไม่ใช่ฮะคือบางทีสมัยก่อนเนี่ยการแต่งเพลงแก้พร้อมกันเนี่ยนะจะมีน้อยเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเพลงจะดังหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องแต่เพลงดังแล้วก็จะมีตามมาแล้วไม่ใช่คนแต่งก็แต่งเองด้วยนะบางทีคนอื่นแก้คนอื่นแก้ให้ค่ะและสมัยนั้นเขาก็เอาทำนองไปใส่เนื้อใหม่แปลงใหม่อะไรใหม่เขาก็ไม่ว่ากันเพราะเรื่องของลิขสิทธิ์ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยที่จะซีเรียสกันเท่าไหร่นักนะฮะฟังเพลงต่อไหมฮะเอาค่ะอะไรรักดีไหมคะดีครับค่ะอะไรครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะกับครูสมานการชัยรัตน์ปริญญ์ค่ะเป็นผู้แต่งนะคะสองเพลงครับตามด้วยภาษาใจค่ะฉันรักเธอรักเธอด้วยความไว้วันว่าสักวันฉันคงถูกทอดทิ้งมีนานเท่าไรแล้วเธอก็ไปจากฉันจริงๆเธอทอดทิ้งให้อะไรอยู่กับความรักต้องทะนุเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาThank you.
จะต้องท่านอูเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาผู้ชมครับนี่คือรายการเพลงปฏิชาติฟังเพลงเก่าเล่าความหลังกับผมเทวันธัญญาพรนะครับผมเปิดเพลงเก่าๆต้นฉบับเสียงร้องครั้งแรกดนตรีครั้งแรกให้ท่านได้ฟังอย่างมีความสุขแล้วผมก็รวบรวมเพลงเหล่านี้บรรจุเอาไว้อยู่ในวิทยุ MP3 เครื่องนี้เครื่องเดียวครับมีถึง600กว่าเพลงเป็นเพลงลูกกรุงต้นฉบับล้วนๆฟังได้ต่อเนื่อง40กว่าชั่วโมงครับยังไม่พอนะครับผมยังเอาวิทยุธรรมะมาอีกเครื่องนึงแถมให้ท่านเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวท่านสามารถซื้อเครื่องนี้เครื่องเดียวฟังทั้งธรรมะฟังทั้งเพลงเก่ามีความสุขกับการฟังเพลงเป็นของขวัญผู้ใหญ่เป็นของขวัญให้กับเจ้านายดีมากๆเลยครับถ้าท่านสนใจโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่0639317322จากราคา 2,200 บาทท่านจ่ายเพียง 1,199 บาทเชิญโทรสับเข้ามาได้ครับอะไรเนี่ยหมดเนาะแต่ระหว่างที่ฟังเพลงเราก็คุยกันไปนะฮะแล้วก็ผู้ค้าน้ำฝนน้ำตานี่เป็นเพลงในหนังหรอไม่ใช่ครับน้ำฝนน้ำตาก็คือเพลงที่ขึ้นยังไงอ่ะเป็นเพลงแก้กับเพลงหักใจไม่คิดไงตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ไม่วายจะคิดไงอ๋ออ๋ออ๋อคือเดี๋ยวจะ
เปิดให้ฟังดีไหมค่ะได้ๆนะอยากฟังอยู่ว่าอะไรหนอชื่อคุณใช่ใช่ชื่อน้ำฝนน้ำตาซึ่งเพลงนี้นะฮะไม่มีคนรู้จักอ่ะแต่พอร้องเนื้อเพลงมาทุกคนก็อ๋อนี่ไงเราคว่ำวอดแล้วเรายังถามว่าขึ้นยังไงคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปก็มีเพลงอะไรรักค่ะแล้วก็ภาษาใจค่ะเพลงอะไรรักนี่มีความแปลกอยู่อย่างนึงออกมาครั้งแรกนะฮะเพลงนี้ปี2507ส่งเข้าประกวดแผ่นเสียงทองคำไม่ติดฮะเพราะไม่ทราบคิดว่าเพราะเกินไปไม่ติดไม่ติดพอแต่พอช่วงหลังประมาณแผ่นเสียงทองคำปีถัดไปในราว2513หรือ14นี่นะฮะทางห้างแผ่นเสียงเมโทรประตูน้ำก็รวบรวมเป็นลองเพลงส่งเข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งได้ชนะเลยเป็นรางวัลแผ่นเสียงทองคำเลยกรรมการเปลี่ยนชุดไหมคะครูไม่แต่ใจทั้งนั้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตอนนั้นหูฟังไม่ผ่านตอนนี้โป๊ะเลยอันดับหนึ่งเลยมีบ่อยฮะเพลงอย่างนี้ก็หมายความว่าคือพูดง่ายๆดวงเขายังไม่ถึงก็เนี่ยเรื่องของเพลงอย่างเพลงภาษาไทยเพลงนี้นะครูสุรพลธนวันนิกเนี่ยเขาเอาทำนองมาจากเพลงสากลก็ได้คุณครูสุทินเทศรักเล่นไวโอลินใช่ไหมคะเพราะว่าโดยป้าเพลงของครูสุรพลธนบันนิกเนี่ยเขาจะเกาะลีลาของเพลงสากลหลายเพลงเลยเพราะฉะนั้นเพลงเขาก็รู้สึกจะค่อนข้างที่จะแม้แต่เขาก็ถล่มตัวเองนะคะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็เป็นเด็กวัดเขาเกาะทั้งโน้นทั้งนี้มาเนี่ยเหมือนครูพยงเลยค่ะครับก็อาจจะจบไม่ทอป4แต่มาสามัคคี4เหล่านี่มันป8แล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปด้วยฝนดับสุดท้ายได้ไหมคะเอาน้ำฝนน้ำตาก่อนดีกว่าน้ำฝนน้ำตาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพลงน้ำฝนน้ำตานี่เป็นยังไงก็น้ำฝนน้ำตาเพลงนี้ในราวปี2518-19ตอนนั้นพระตาดาราเรืองดังเพลงตราบาปนะก็ตราบาปปุ๊บก็ครูชาลีอ่ะนะก็แต่งเนื้อโดยจะเอาทำนองมาจากเพลงหักใจไม่คิดหักใจไม่คิดนี่เนื้อของเกษมชื่นบัณฑิตว่าจะหักใจใช่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาแต่ว่าทำนองเป็นของครูสมานครูชาลีก็เลยใส่เนื้อตั้งชื่อเพลงว่าน้ำฝนน้ำตาให้คุณพราตาดาราเรืองคือคนร้องน้ำฝนน้ำตาเนี่ยพราตาคือโต้ตอบกับคือทำนองเดียวกันโต้ตอบกับเพลงอ๋อคล้ายกับเพลงแก้แก้ค่ะนะมันไม่ติดไม่ดังเลยแล้วตอนนั้นมาปี2024เนี่ยรู้จักนักร้องคนหนึ่งไหมชื่อแคทเธอรีนท่ำแก้วนักร้องประกวดดิไม่ใช่นักร้องของเสียงทองอ๋อแคทเธอรีนเป็นโคศกเป็นโคศกอ่านข่าวที่ช่อง5สมัยก่อนค่ะโอ้เสียงเธอกล้องกังวานดีนะคะฮะเพราะรุ่นเดียวกับคุณแสมยุทธนันท์อืมที่ไปทำเป็นอัดเป็นเสียงออกเพลงในกับห้างเป็นเสียงทองเพลงนี้ก็อยู่ในชุดนั้นก็พอปีคนพอเปิดมาปุ๊บก็มีคนนิยมพอสมควรสนใจเสียงนั้นแล้วก็เงียบหายไปพอมาปี2540คุณออดอ่ะจีราวุฒิกาญจนปรินทร์นะคะลูกชายของครูสมานกาญจนปรินทร์ค่ะก็หยิบเพลงนี้ให้คุณแคทเธอรีนทำแก้วตอนเปลี่ยนชื่อเพลงแล้วนะจากน้ำฝนน้ำตาเป็นไม่วายจะคิดแล้วนะชัดเจนว่าเป็นเพลงแก้นั่นหักใจไม่คิดนี่ไม่วายจะคิดชัดเจนกว่าฝนอะไรเงี้ยค่ะน้ำฝนน้ำตาแล้วพอมาถึงปี2540เนี่ยก็เอาเพลงเก่ามาเปลี่ยนเนื้อใหม่บ้างให้ครูชาลีเขาทำนะคือเพลงเดียวทำเป็นเพลงคู่บ้างให้ลูกสาวครูออดก็เป็นหลานสาวครูสมานขวัญรวีกาญจนพลินร้องคู่กับครูสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยตอนนั้นรู้สึกได้รับความนิยมพอสมควรขอคุยสักนิดนะฮะเพราะให้ผมเป็นคนเปิดค่ะรับทราบค่ะจนตอนนี้เพลงนี้คนก็รู้จักกันหมดอาจจะไม่ดังมากแบบแต่ว่าแต่ก็ทำให้ขวัญรวีติดนะคะเพลงเดียวแท้ๆเพลงเดียวกันนี่แหละครับนี่ฮะที่มาที่ไปของเพลงน้ำฝนน้ำตาค่ะแล้วตามด้วยเพลงฝนหยาดสุดท้ายจากผลงานเพลงของครูพรพิรุณนะคะอีกไม่กี่วันนี้ค่ะมีผลงานคอนเสิร์ตช่วยเหลือครูพรพิรุณซึ่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระค่ะครับเชิญครับเ
ใจไฟหารักครั้งแรกมากับฝนรักรินฝนหลังไหลปนเปียกปอนจนน้ำแนบเนื้อในสู่ชายคาหลบฝนแล้วมาทิ้งไฟฝนพราวหนาวใจอุ่นไอรสเสน่หาหลังจากสวรรค์ว่าสันฝนมันพรางพรูรักกันไม่เลือกฤดูตกไม่ลืมหูไม่ลืมตาแต่ยามรักห่างหายไม่เคยเห็นหน้าฝนยังคืนมาให้มวลปรึกษาชื่นใจอาลัยอาวรยิ่งตอนที่ฝนรินหลังน้ำตาไหลประดังภาพความหลังยังอาลัยความเศร้าสิ้นลันสิ่งสำคัญตรงไหนสิ้นทั้งต้นทุนกำไรสุดแก้ไขให้พ้นราคีอยากบอกกับฝนถึงคนที่เคยใฝ่รักเขาเคยขอนอนหนุนตักเอ่ยคำรักทุกนาทีอยู่แห่งใดใจรักเขายังมีขอเชิญคนดีกลับมาเผาผีวันตาความหลังยังอาลัยความเศร้าสิ้นพลันเหลือสิ่งสำคัญตรงไหนสิ้นทั้งต้นทุนกำไรสุดแก้ไขให้พ้นราคีอยากบอกกับฝนถึงคนที่เคยไปรักเขาเคยขอนอนหนุนตักเคยคำรักทุกนาทีอยู่แห่งใดหากใจรักเขายังมีขอเชิญคนดีกลับมาเผาผีวันตาสุด
ตรเพลงกันต่อไหมทีนี้หยาดน้ำฝนหยดน้ำตานี่เพิ่งวันก่อนผมไปดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขามีประกวดร้องเพลงเอาเพลงนี้มาเป็นแม่แบบให้นักร้องสามคนร้องผมก็นั่งฟังดีฮะแล้วมันลูกกรุงร้องดีกันทั้งสามคนประกวดกันประชันกันแต่ผมนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบรายการไม่มีชื่อนักแต่งเพลงขึ้นเลยมองข้ามค่ะทั้งผู้จัดด้วยถ้าผู้จัดให้ความเข้มข้นกับตรงนี้นะคะเด็กขึ้นไปก็ต้องบอกว่าวันนี้กระผมชื่อในนี้นามสกุลนี้จะมาขออนุญาตนำเพลงนี้มาประกวดครับท่านผู้แต่งก็คือครูคนนี้คนนี้ครับเชิญรับฟังรับชมครับอันนี้จะสมบูรณ์ค่ะก็ในผมก็นั่งแม้แต่ตัวรายการเองก็จะไม่มีหนังสือขึ้นว่าเพลงจริงๆไม่พูดต้องมีตัวหนังสือบอกหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาคำร้องและทำนองอะไรประเภทนี้ใช่ไหมชนะการประกวดด้วยใช่ป่ะใช่ครับต้องคำด้วยแล้วไม่ให้ความสำคัญเลยนะคะเคยฟังไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์พอแล้วค่ะชนะการประกวดมาแล้วค่ะเพลงนี้ในปี2507ประมาณนั้นนะ507ธานินทร์อินทรเทพเป็นคนร้องก็ส่งเข้าประกวดเพชรทองคำไม่ได้นะพอดาวใจมันร้องได้เพียงถึงเสาขัดทองคำนั่นแน่ โลกนี้กลับกันนะฮะก็ได้ปรากฏว่าคนยุคหลังช่วงหลังเนี่ยรู้จักเสียงร้องดาวใจร้องเพลงนี้มากกว่าคุณธานินทร์มันก็เรียกว่าคือเรื่องของเพลงเนี่ยกับเรื่องของคนนักร้องขับร้องเนี่ยบางทีมันก็เดายากนะคาดหมายยากมันความชอบของคนเนี่ยนะครับแต่วันนี้เอาเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพมาให้ฟังกันคือถือว่าต้นฉบับครั้งแรกนะครับท่านผู้แต่งนะคะครูเนรัญชราค่ะ คนที่แต่งเพลงราคาความคิดถึงที่คุณนิทัศน์ละอองศรีดังไงคะก็ถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของคุณนิทัศน์ละอองศรีในปี2506ต่อด้วยเพลงฝนรักฝนเศร้าเพลงนี้ครูมนัสปิติสารก็แต่งให้กับคุณสุรีประกาศพันธ์เป็นผู้ขับร้องนะครับผลตั้งเข้ามากลาใดเพราะฮะครูมนัสนี่ทำนองเพลงเขาหวานจริงๆแต่ละเพลงนี่โอ้เวลาฟังเพลงครูมนัสแต่งว่าชายจีบหญิงรักชายโอ้ยเคลิ้มค่ะเคลิ้มไปตามนั้นเลยเพราะมากเพลงอกหักแกก็คือเป็นนักแต่งเพลงที่ทำนองดีมากแล้วก็คำร้องก็ดีมากเป็นนักแต่งทั้งคำร้องและทำนองสองเพลงครับเชิญฟังครับเชิญค่ะหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมมารมหลังความคืนคมที่ถมอยู่ในใจตนหยา
าดย้อยจากพรางสวรรค์เบื้องบนสู่กลางแก้มดินในฐานถิ่นคนนั่นคือหยาดฝนช้ำใจสาดสายพร่างพรายพรมพื้นไรนาแนวเนินป่าดอนโคตรคืนคลองคุ้งทุ่งนองนองไปหล่อเลี้ยงพืชพันมีผลดอกใบโลกเคยหลับไหลพันฟื้นตื่นใจสวยงามสดใสจริงเออแสงทองอาทิตย์ทาบทามพลันน้ำตานางฟ้าระเหยเป็นละอองไอน้ำอย่างเคยถูกลมรำเพยพัดเลยลอยวนหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรงมารมฝากมากับลมเป็นฝนพร่างพรมใจคนแต่น้ำจากตาตอนช้ำกมุนที่เราหลั่งลอยระเหยกี่หนถึงกลายเป็นฝนช้ำใจจากตานางฟ้าที่ตรงมารมฝากมากับลมเป็นฝนพร่างพรมใจคนแต่น้ำจากตาตอนช้ำกมลที่เราหลั่งลอยระเหยกี่หนถึงกลายเป็นฝนช้ำใจมาบัดนี้มา
ากฉันไปท่ามกลางฝนครามฝากความทุกข์ทนให้ฉันเฝ้ารอฝนตั้งเข้ามาคราใดสะกิดแผลใจหน้าตาแผลเราใจเหลือทนโอ้ฝนเจ้าฟ้าก็ปวดกระมวลเจ็บจนสุดทนท่านผู้ชมครับถ้าท่านเป็นคนชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงถ้าจะร้องเพลงท่านไม่ต้องไปที่ไหนครับตอนนี้ท่านสามารถร้องได้ที่บ้านโดยลงทุนนิดเดียวครับท่านจะมีคาราโอเกะอยู่ที่บ้านไม่ต้องมีจอและก็ไม่ต้องมีเครื่องมือมากมายกายกองมีไมค์คาราโอเกะตัวเดียวครับแล้วท่านก็สามารถที่จะร้องเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในเครื่องนี้และก็เครื่องนี้มีลิขสิทธิ์นะครับมีดนตรีอยู่ในนี้เรียบร้อยมีเพลง MP3 อยู่ในนี้เรียบร้อยพกไปที่ไหนก็ร้องได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมีสายแล้วก็สามารถที่จะร้องเพลงคู่ก็ได้ Happy Birthday ก็ได้เพลงรำวงเพลงมิตติ้งต่างๆมีอยู่ในนี้ครบครับถ้าท่านอยากจะร้องสนุกสนานไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆถือไมค์เครื่องนี้เครื่องเดียวครับสามารถที่จะไปร้องที่ไหนก็ได้ร้องในรถทัวร์ร้องที่ภูเขาน้ำตกร้องที่หาดทรายไปเที่ยวได้สนุกสนานเลยครับโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อได้ครับจากราคา 2,200 บาทเหลือเพียง 1,199 บาทโทรศัพท์เข้ามาที่063-931-7322 ครับอาจารย์จ๋าเดือนนี้คนเกิดเยอะนะอาจารย์ทำไมไม่เหลียวแลคนเกิดเดือนนี้ก็มีฮะคือหมายความว่าเราจะมีช่วงหนึ่งสำหรับอวยพรวันเกิดอ๋ออ้าวคนจัดเองลืมไปแล้วค่ะใช่ลืมไปเลยนะฮะในจิ๋วช่วงเอาเลยมั้ยเอาเลยเอาเลยพอมันเกิดเลยนะอยากให้ก็หมายความว่าท่านผู้ชมถ้ามีรอบวันเกิดใกล้ๆเดือนนี้นะในรอบสัปดาห์นี้นะฮะรายการเพลงปริชาติผมเทวันธัญพรและก็นิสาอภรณ์ค่ะเราจะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้ค่ะท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะลุกขึ้นเลยฮะลุกขึ้นมาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเพื่อนๆของท่านที่มีรอบวันเกิดใกล้ๆกันตรงนี้เราก็จะมีไมค์คาราโอเกะฮะอันนี้เป็นไมค์คาราโอเกะฮะจะมีดนตรีอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะมาร้องเพลงเนี่ยจะมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ในนี้มีเพลงลำวงอยู่ในนี้ทุกอย่างพร้อมอยู่ในไมค์ตัวเดียวไมค์ตัวเดียวกันแล้วพอเปิดสวิตช์ปั๊บเราก็มีเลือกได้เลยค่ะเลือกเพลงได้เลย The Bluetooth device is ready to pair เนี่ยสวัสดีครับน่าเห็นไหมไม่แน่อะแอคโคเยอะต้องปรับได้นะคะปรับได้ครับแอคโคเนี่ยปิดไม่มีเสียงก็ได้น่าเห็นไหมเครื่องนี้สารพัดเปิดแอคโคมากก็ได้น้อยก็ได้นะฮะเนี่ยเปิดนิดๆก็ได้นะเปิดมากก็ได้ฮัลโหลหนึ่งแล้วที่พิเศษทำไมนู้นใครขายของเปิดท้ายขายของเอาไปพูดได้เลยโอ้รีบๆสั่งเข้ามานะคะนะเดี๋ยวจองไว้อันหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะฮะรุ่นนี้มีลูกเล่นพิเศษเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเสียงสวัสดีครับเปลี่ยนแปลงเป็นเด็กได้ด้วยเปลี่ยนดีครับมาเลยครับมาเลยครับเปิดท้ายขายของมาซื้อได้เลยครับลด 100% เลยอันนี้เป็นเพลงสมมติว่ามีการโฆษณามีอีกเล่นเสียงได้อีกเห็นมั้ยยังมีอีกได้เพลงได้หลายเสียงเป็นรุ่นพิเศษอันนี้เสียงปกติแล้วเรามาร้องเพลงกันได้ค่ะเพลงเกิดนะครับเปิดเพลงครับ Music Play Motor ที่หนึ่งอวยพรวันเกิดครับร้องเลยดังฝันใฝ่ที่กันใจทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนดังมากมีดาบเดินทำสิ่งใดก็รู้ว่าดาบเดินอายุยืนปลอดโลกปลอดภัยHappy birthday to you
ให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ท่านได้รับพรในตัวท่านนะสิ่งที่มีก็บอกให้มาหาตัวตลอดทุกครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับด้วยหนึ่งยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาดเดินทำสิ่งใดจงมุ่งมั่นราบรื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday สุขสันต์วันเกิดนะคะครับสุขสันต์วันเกิดครับฟังเพลงต่อเลยดีไหมครับต่อไปครับฟังเพลงสั่งสกุณากับนกเอี้ยงจ๋าเห็นสั่งสกุณาแล้วนึกถึงกับอะไรรู้ไหมคะครับลาซาด้าค่ะกำลังขายเพลงขายเพลงที่มีเพลงนี้อยู่ร้องได้มีคนชมว่านากดีค่ะเชิญนะคะเสียงของนิสาพรค่ะสั่งสกุณาท่านผู้แต่งท่านนี้ก็คือคุณครูโอรันเพียรธรรมค่ะครับท่านก็ชมอยู่โอ้ใช้ได้ได้แค่นั้นนะคะได้คำชมแค่นั้นก็ไปเข้าไปใน YouTube ค่ะ YouTube ค่ะที่เปิดได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ Lazada ค่ะนะฮะแล้วก็ Lazada จะบอกราคาขายบอกผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งให้จนถึงที่ใช่ค่ะนะครับเป็นแผ่น CD ของคุณนิสาพรร้องเองค่ะนะตั้งชุดเลยมีกี่เพลงทั้งชุด12เพลงแต่ร้องร่วมกับคนหลายคนนะคะชื่อชุดว่าคนทัน1คนทัน2จะออกปีใหม่นี้นะคะครับเชิญนะครับนะก็ฟังสั่งสุกุณากับนกเอี้ยงจ๋าครับช่วยข้าสักทีฝากเพลงบทนี้ทุกคำวจีจากใจว่านกเจ้าบินเข้าสู่ดินทิ้นไกลหาคู่ใจแก้วตาที่ข้ารักมันช่วยบอกแทนแม้ตัวข้าแสนห่างไกลจะนานเพียงไหนดวงใจข้ายังเฝ้าฝันความหลังเราเคยสุขเคยเศร้าร่วมกันรักผูกพันชั่วฟันที่ชีพมาลายถ้านกเจอเธอกำลังซึมเศร้าช่วยปลอบเขามินานความเศร้าคงคลายคอยนับวันคืนที่พี่กลับแนบกายหวานชื่นใดเปรียบปานเราได้เชยชมสกุณนาพบเธอเริงร่าสุขสีเลิดเลินหรือดีเพราะมีชายอื่นชื่นชมวอนนกเจ้าช่วยปกปิดข่าวคืนคมขอข้าสุขสมภาพในอดีตคนเดียวThank you.
เศร้าคงคลายคอยนับวันคืนที่ที่กลับแนบกายหวานชื่นได้เปรียบปานเราได้เฉยชมถ้าสักคุณนาพบเธอเรื่องราสุขสีเลิดเพลินหรือดีเพราะมีชายอื่นชื่นชมวอนนกเจ้าช่วยปกปิดข่าวคืนคมขอข้าสุขสมภาพในอดีตคนเดียวเวลามาเวลาล่วงเลยเร็วจังนะคะนะกำลังฟังถึงรอบๆก็ก็ต้องลาท่านแล้วเนาะค่ะผมเทวันธัญพรนิสาอภรนะคะครับก็ก่อนจะไปจะถามสักคำดีไหมสองคำก็ได้ค่ะหนูใจดีฟังเพลงอยากถามสักคำก่อนไปค่ะครับก็เสียงร่ำคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาสวัสดีครับพร้อมสุขสันต์เธอคงสุขดี
วันหลังน้ำสันฉันยังไปนั่งเป็นสักขีหัวใจที่มีเหมือนมันหยุดเดินเธอคิดถูกแล้วที่ไปจากฉันจึงพบสวรรค์ให้เธอเพลิดเพลินฉันไม่โกรธแทนที่เธอไม่มีทางเดินแม่ใจเหลือเกินฉันต้องมนมองฉันเองสิยังคิดผิดตัดใจสักนิดแล้วลืมเลิกคิดไฟปองเดินไปตามทางของเราดีกว่าก็จนนี่หาใครจะมองไม่มีเรือนทองให้เธอสุขสันต์แต่ฉันอยากถามสักคำก่อนไปหลอกฉันใช่ไหมเมื่อครั้งก่อนนั้นบอกว่ารักเหลือฉันเองก็เชื่อถึงโศกสันรักกันลืมกันหรือเห็นมันธรรมดาสักคำก่อนไปหลอกฉันใช่ไหมเมื่อครั้งก่อนนั้นบอกว่ารักเหลือฉันเองก็เชื่อถึงสุขสันต์รักกันลืมกันหรือเห็นมันธรรมดา